โอเคทุกคนครับขออนุญาตมาไลฟ์นะครับนิดนึงจริงๆเพราะว่าแอบแบบคิดว่าต้องไลฟ์พูดอะไรบางอย่างแต่ว่าห้ามดราม่านะครับใครคอมเมนต์ดราม่าตามหัวข้อเลยใครมาปุ๊บบล็อกไปสมัครแล้วมาส่องใหม่นะฮะถ้ามาไลฟ์แล้วมาคอมเมนต์อะไรที่มันไม่เมคเซนส์หรือพูดอะไรไม่ดีนะครับออกตัวเลยจะขอบล็อกนิดนึงเพราะรู้สึกว่าไม่อยากอารมณ์ร้อนไปมากกว่านี้นะครับดังนั้นการมาไลฟ์ครั้งนี้คือการจะมาพูดเรื่องต่างๆที่ทุกคนสงสัยได้เอ่ยนะฮะมันก็อาจจะมาบ้างเข้าใจไหมแต่ใครถามคำถามอะไรดีๆมาก็จะตอบให้นะครับที่ไม่ได้เป็นประเด็นดราม่าจริงๆไม่ได้แพลนจะไลฟ์เลยแต่ว่าทุกคนก็คงเห็นแหละเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเมื่อกี้เนาะที่อันนี้ขออนุญาตในทุกๆฝ่ายแล้วเนาะที่ไลฟ์อะไรเงี้ยครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งประชุมข้ามฟ้านะครับวางแผนการถ่ายทำในวีคหน้าๆอยู่นะครับก็ใจยมนิดนึงเสียงนะฮะมีความยมเบาๆกระตุกด้วยเหรอครับดังนั้นถ้าไลน์นี้พูดอะไรไม่ถูกใจหรือว่าเป็นคำตอบที่ไม่โดนใจก็เก็บไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเมนปุ๊บเราจะบอกทันทีถ้าเมนไม่ดีนะมันคือพื้นที่ของเราเนาะดังนั้นเรามีสิทธิ์อย่าหาว่าเอะอะบล็อกนะฮะจริงๆก็ไม่ได้บล็อกคนมานานมากนะทุกคนตอนนี้คือแบบมีอะไรเราก็พยายามปล่อยผ่านให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่อยากเครียดนะฮะก็หวังว่าอันนี้คือที่พูดเนี่ยก็หวังว่าคนที่มีวิจารณ์ที่ดีนะฮะจะสามารถแยกแยะแล้วก็สื่อสารในวงกว้างทำให้คนเข้าใจได้เนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ที่พูดตรงๆว่าวันนี้มีแฟนคลับบางกลุ่มไม่ค่อยน่ารักจริงๆอันนี้เราก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาและตัวเราเองเนี่ยที่เราร่วมงานกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีจริงๆนะครับอย่างวันนี้คืออยากจะบอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยว่าควรให้เกียรติคนที่เราร่วมงานด้วยอย่าเพิ่งตั้งคำถามหรือสงสัยอะไรบางอย่างที่คุณแบบมีความคิดไปเองอะอันเนี้ยการที่เขาออกมาพูดแบบเนี้ยบอกตรงๆนะผมชามากตอนนี้ชามากจริงๆเพราะว่าผมก็ได้โทรไปขอโทษเขาไปแล้วด้วยซ้ำว่าต้องขออภัยที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะแบบแต่ทางเรายินดีกับการ PR ของพี่ไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยแต่การที่เขาออกมาแบบเนี้ยคือเขาไปเจอเดมหรือไปเจออะไรหรือไปเจอหน้าไทม์ไลน์ที่แท็กอย่างเงี้ยครับคือสำหรับผมมันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีมารยาทมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะซัพพอร์ตน้องแบบนี้บอกเลยว่าผิดและควรจะรู้ตัวนะครับว่าใครบ้างอันเนี้ยผมไม่ค่อยออกมาพูดตำหนิแฟนคลับแบบนี้นะเพราะผมพูดตรงๆว่าผมก็เข้าใจในมุมมองแฟนคลับในหลายๆด้านในบางครั้งที่ค่ายทำผิดพลาดหรืออะไรแต่วันนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้ก็คือไม่ได้และควรจะหยุดได้แล้วในการที่อยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหาคำตอบคือคนเขาแบบทำงานแล้วเขาจะแบบอึดอัดอะทุกคนดังนั้นน่ะพอเถอะเนาะถ้าคุณแบบคิดว่าสิ่งที่คุณทำแล้วมันมีประโยชน์อะมันอาจจะมีในบางเรื่องแต่อย่างเรื่องแบบเนี้ยไม่มีอันเนี้ยต้องจดจำไว้นะครับว่าไม่ควรทำแบบนี้มันจะเกิดการอึดอัดใจนะฮะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยังไม่ได้เข้า X ก็ผมว่าคุณโชคดีมากที่คุณไม่ได้เข้านะครับอันเนี้ยที่ต้องพูดต้องเตือนตรงๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกจริงๆและคุณอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่กระทบต่ออะไรใดๆมันมีครับทุกคน
ต้องควรจะเข้าใจนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกถ้าค่ายผิดด่าค่ายเลยแต่อันเนี้ยไม่ใช่เราร่วมงานกับคนอื่นผู้อื่นให้เกียรติหน่อยไม่ต้องอยากรู้ทุกเรื่องไม่ต้องไปสงสัยนะครับในทุกๆสิ่งเหมือนที่สงสัยค่ายในทุกๆอย่างมันไม่ใช่หนูไม่รู้เรื่องอะไรเพราะไม่ชอบดราม่าดีมากทุกคนควรจะมาตามศิลปินแล้วไม่ควรไปแบบแสวงหาดราม่าเรามาตามเนี่ยเราควรจะหาความสุขให้ตัวเองถ้ามันไม่มีเราก็ถอยตัวเองลงมานะครับคืออันเนี้ยคือสิ่งที่อยากจะขอร้องจริงๆเพราะว่าผมอาชาจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็ขอโทษขอโพยเขาไปเขาก็ขอโทษผมกลับมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยอะไรเงี้ยอยากให้คนรู้สึกว่าร่วมงานกับคนของเราแล้วมักจะมีปัญหานะครับขอร้องจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกดังนั้นเนี่ยทุกคนสำคัญหมดนะครับค่ายแย่แฟนคลับหายผมก็คิดว่าจริงแฟนคลับชอบสร้างดราม่าในทุกๆเรื่องแฟนคลับหายผมก็เชื่อดังนั้นทุกอย่างมันคือส่วนผสมที่ทุกคนต้องทำให้ดีถ้าทุกคนโฟกัสที่อยากจะส่งเสริมนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเพราะว่ามันอึดอัดใจแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเราโทษแต่เราไม่โทษนะแฟนคลับที่ดีๆน่ารักเยอะมากติชมอยากมีเหตุผลเขียนมาเป็นพารากราฟส่งมาทางอีเมลอะไรเงี้ยคืออย่างมีเหตุผลเนี่ยผมมาต้องขอบพระคุณมากๆบางอย่างผมก็เอาสิ่งเหล่านั้นไปบอกทีมงานทุกคนอย่างจริงใจแต่เวลามันเกิดอะไรแบบนี้เตือนกันหน่อยแล้วมันก็จะเป็นพูดตรงๆนะมันคือกลุ่มเดิมๆจริงๆชื่อเดิมๆกลุ่มเดิมๆซึ่งผมจะบอกพวกคุณว่าถ้าพวกคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำถูกแล้วคุณต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะผมจะบอกว่ามันไม่น่ารักมากๆเลยอะดังนั้นเราควรจะมาเป็นพื้นที่สบายใจซึ่งกันและกันไหมนะครับโอ้นะแต่ไม่เป็นไรผมก็ให้กำลังใจทางทีมงานของฝั่งที่เราร่วมงานด้วยเพราะผมก็ไม่อยากจะให้เขารู้สึกไม่ดีนะครับเพราะในอนาคตก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะร่วมงานกันอีกนะครับแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องออกมาพูดแบบนี้เพราะว่าคือรู้แหละพูดไปเนี่ยมันก็อาจจะมีคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้ฟังเนาะอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เห็นด้วยแล้วตีความไปต่างๆนานาใดเอ่ยอีกแต่ว่าผมขอพูดให้สำหรับคนที่อยากจะฟังแล้วกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยกันดีกว่าแล้วก็อยากคิดว่าผมเหมารวมนะครับมันก็แค่บางกลุ่มที่มักจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าแบบโอเคถ้าคุณซับน้องในทางที่ถูกต้องผมขอบคุณมากแต่บางครั้งผิดคุณมีสิทธิ์วิจารณ์ผมได้มีสิทธิ์วิจารณ์ค่ายวิจารณ์คนอื่นได้ผมก็มีสิทธิ์วิจารณ์การเล่นโซเชียลของคุณได้เหมือนกันถูกไหมแล้วเวลาผิดนะก็แค่ลบไม่เคยออกมาขอโทษที่เข้าใจผิดหรืออะไรเลยก็เป็นอย่างนี้ตลอดซึ่งไม่ควรจริงๆไม่ควรเลยอะนะครับทุกคนอยากให้เข้าใจนะมันน่าอายจริงๆแล้วมันก็แบบอย่าภูมิใจกับการที่ชอบหาคำตอบหรือการที่ทำอะไรแบบนี้เลยไม่ใช่เรื่องที่น่าภูมิใจเลยทุกคนรู้ว่ารักน้องเข้าใจไม่ได้ดูถูกความรักของคนบางกลุ่มเลยแต่ว่าทำแบบเนี้ยทำลายทางอ้อมมากๆทุกคน
เหมือนที่คุณก็เหมือนว่าค่ายว่าอะไรอ่ะคุณก็ทำตัวแบบไม่ได้จะดีจริงๆวันนี้นะขอร้องคือต้องออกมาเตือนบ้างจริงๆไม่ได้ชอบพูดอะไรแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ามันเหนื่อยนะแล้วก็ต้องแบบมีคนแบบมาว่าเวอร์อะไรผมอีกครั้งที่แล้วบอกว่าถ้าเรารักกันดีก็เป็นผลดีนะแต่เราแต่ทุกคนก็ไปตีความว่าบังคับให้รักกันทำไมคือมันบังคับกันไม่ได้เรื่องเนี้ยทุกคนเข้าใจผมแค่บอกว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ถ้าทุกคนไม่รักกันมีปัญหากันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่ได้ติดเลยเราแค่บอกในมุมแชร์ของเราว่าแบบถ้าช่วยกันซัพพอร์ตก็เป็นผลที่ดีแต่ไปตีความว่าบังคับก็คืองงมากว่าไปตีความอะไรแบบนั้นแล้วผมเนี่ยเจอคำพูดคำว่าทุกๆวันทุกเวลาจริงๆก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่าทนแบบว่ากับสิ่งเหล่านี้ยังไงแต่ก็ต้องทนเพราะว่าก็ต้องทำความเข้าใจกับบางอย่างนะครับกับคำถามนะครับที่ถามว่าทำไมรีงานเก่งแต่ไม่รีหัวข้อของซีจะอธิบายตามนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเพจของดูมันดินะครับจะไม่รีหัวข้อข่าวย้อนหลังอะไรต่างๆเราจะรีคอนเทนต์หรือณขณะสถานการณ์นั้นการแค่กดรีทุกคนมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ใช่ว่าไม่อยากรีไม่อยากซัพพอร์ตทุกคนต้องเอาความคิดนี้ออกก่อนแต่เราทำตามสิ่งที่เราทำโดยปกติแต่เรื่องนี้จะนำไปพิจารณาใหม่กับทีมแอดมินให้ว่าหรือบางข่าวถ้ามันมีประโยชน์ต่อน้องเราควรจะรีแต่ที่ไม่รีเพราะปกติเราไม่เคยรีสกู๊ปหัวข้อข่าวเรารีแต่คอนเทนต์ที่น้องไปถ่ายทำกับสิ่งนั้นหรือข่าวณวันนั้นเช่นเวลาไปออกแฟชั่นมานิสสันนี้โพสต์อันนี้โพสต์รูปน้องเรารีแต่ถ้าย้อนหลังแล้วเขาเป็นสกู๊ปข่าวเราไม่เคยรีของใครเลยครับซึ่งมันไม่ใช่ว่าเราอะไม่อยากรีนะทุกคนแต่เราแค่รู้สึกว่าปกติอะมันไม่เคยรีไงเข้าใจใช่ไหมครับซึ่งแต่ตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงเราจะนำไปพิจารณามองว่าถ้าบางอย่างมันควรจะรีก็ควรจะรีแต่อันเนี้ยไม่ได้อยากไปคิดว่าไม่อยากรีไบแอดหรืออะไรคืออันเนี้ยคือทำตามสิ่งที่เคยทำนะครับเพราะว่าการกดรีมันคือกดง่ายมากทุกคนแต่อันเนี้ยคือผมได้สอบถามแล้วจริงๆคือมันเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่สิ่งที่เขาผิดพลาดชอบเขียนผิดเขียนอะไรผมก็ได้ตำหนิไปเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้การคุยกันนิดนึงเพราะว่าการรีหัวข้อข่าวบางอันเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันว่าเราถ้าเกิดเขาลง10สำนักข่าวแล้วเขาจะน้อยใจไหมหรืออะไรใดๆมันมีหลายๆอย่างครับทุกคนมันอาจจะไม่ได้แบบมีแค่เรื่องว่าแค่กดรีแล้วมันจบครับทุกคนแต่อันเนี้ยแค่อธิบายทุกคนจะได้เข้าใจว่าเพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรีนะครับแต่ว่าแค่ว่าปกติเราไม่เคยรีสิ่งสกู๊ปข่าวเลยสักคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอันเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอนเทนต์นะเรารีตลอดซึ่งไม่เป็นไรซึ่งอันเนี้ยครับเราจะพยายามไปคุยกันให้มากขึ้นว่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงกับในสิ่งที่แฟนคลับคิดว่าอันเนี้ยควรรีแต่เข้าใจไหมครับว่ามันก็จะมีความคนเรามองความเขาเรียกว่ามันก็จะแบบก็กลัวเหมือนกันถ้าวันนึงเราทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีอันนึงมามันอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันควรจะรีไหมหรืออะไรเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรเราจะนำไปพิจารณานะครับซึ่งเราก็จะดูตามพอยต์งานนั่นแหละซึ่งจริงๆผมก็เห็นบางค่ายก็รีหรือบางค่ายก็ไม่รีคือผมก็ไปศึกษาดูนะบางค่ายก็ไม่รีเลยบางค่ายก็รีบางค่ายก็รีบ้างไม่รีบ้างแต่อันเนี้ยที่มาบอกทุกคนเนี่ยจะบอกว่าก็อยู่ในสิ่งที่จะนำไปพิจารณากันนะครับไม่ได้ปล่อยผ่านหรืออะไรแต่ที่อธิบายเพราะว่าไม่อยากให้เข้าใจว่าเขาเรียกว่าไงอะว่าตั้งใจจะไม่อยากรีอะซึ่งมันไม่ใช่อันนี้ตัดไปเลย
ซึ่งจริงๆหัวข้อข่าวอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเขาลงเขาก็ลงเลยซึ่งบางทีถ้าเราทำไปแล้วบางทีเขาลงกันเยอะแล้วเราไม่ทันที่จะเห็นเลยแล้วก็จะดราม่าอีกหรือเปล่านี่ไม่รู้ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปคุยกันข้างในนะครับอันเนี้ยแค่บอกไว้ว่าเราเป็นคนที่ฟังไม่ใช่ไม่ฟังแต่บางอย่างมันไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างเพราะมันคือสิ่งที่ทำอยู่แล้วถ้าสมมุติเราเคยรีสกู๊ปข่าวบ่อยๆแล้วสุดท้ายไม่รีแค่ของซีเนี่ยอันเนี้ยว่าเลยแต่เนี้ยปกติเราไม่รีจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่ยินดีกับซีเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับพอนี่ก็รักซีมากแล้วก็ซัพพอร์ตในทุกผลงานจริงๆแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ถือว่าอธิบายทุกคนฟังเนาะใครเข้าใจขอบคุณมากๆใครไม่เข้าใจและยังว่าต่อก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันนะครับถือว่าเราได้อธิบายแล้วส่วนเรื่องบ้านเบสเห็นถามกันมาเยอะมากจะบอกว่าลูกค้าบางลูกค้าเนี่ยเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมแฟนคลับและเขาชอบไปทักบ้านเบสที่ผ่านมาเนี่ยมีเยอะนะครับทุกคนไม่ใช่เกิดเหตุสิ่งนี้ครั้งแรกแต่หลายๆบ้านเลือกที่จะมาถามค่ายว่าลูกค้าทักมาแบบนี้จริงไหมคะถูกไหมคะทำได้ไหมคะซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เตือนหลังบ้านได้ให้ทีมงานเนี่ยได้เตือนหลังบ้านที่ทำแบบนี้ไปแล้วแต่ถามว่าจะให้เราออกมาทำอะไรหน้าทำลายบอกตรงๆว่าเราเกรงใจลูกค้าพอลูกค้าก็ไม่เข้าใจนะครับและก็ได้โทรคุยกันขอโทษขอโพยกันกับทางลูกค้ากับเอเจนซี่เรียบร้อยนะครับแต่อยากจะบอกบ้านเหมือนกันใครที่ทำบ้านหรือใครที่ทำอะไรแบบนี้คิดซะว่าบางทีถ้าเกิดลูกค้าหรือใครทักไปคุณควรที่จะถามค่ายก่อนว่ามันเกิดงานนี้จริงไหมเพราะบางทีเนี่ยมันแบบก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นมิจฉาชีพก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยควรจะถามก่อนอย่าถือวิสาสะทำอะไรฟิลนี้อันนี้เราขอแบบพูดตรงนี้แล้วกันแต่ถ้าจะให้มานั่งแบบหน้าไทม์ไลน์มันคือเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์มันมีผลกระทบกับคนก็คือแบรนด์เนี่ยแหละครับประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะอธิบายนะครับแล้วก็คิดว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ฟังนะครับฟังและลองไปพิจารณาดูถ้ามันไม่มีเหตุผลคุณก็วิจารณ์ได้แต่นี่คือสิ่งในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ช่วยกันเนาะคือกลับไปที่วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามกับการทำงานของใครก็แล้วแต่ควรตั้งคำถามอย่างควรจะเป็นมากกว่านะครับแล้วก็จะอัปเดตนะครับเรื่องหัวไฟของงานของน้องนูนิวนะครับตอนนี้ทางโรงงานทำใกล้เสร็จแล้วแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตทีเดียวเพราะว่าเราจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่หัวแล้วก็ไม่ต้องส่งอะไรกลับมาแต่เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะครับผมซึ่งจริงๆใช่ครับส่วนตัวเคยดูแผนโปรโมทของแบรนด์อื่นบ้านเบสมีลิสต์ PR ซึ่งคือลูกค้าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมแฟนคลับจริงๆเขาก็เข้าใจว่าบ้านเบสสามารถที่จะช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งช่วยแชร์ได้ไม่มีติดเลยครับแต่ว่าแค่อาจจะขอความกรุณาในการที่จะปรึกษากันก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะผมก็จะกังวลด้วยว่าถ้าเกิดสมมติคนแอบอ้างขึ้นมาจะทำยังไงแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงคนเสียหายมันก็คืออาจจะเป็นตัวน้องเองตัวบ้านเองตัวค่ายเองด้วยนะครับคือควรถามกันก่อนแต่ตรงเนี้ยเห็นทีมบอกว่าได้ไปตักเตือนหลังบ้านแล้วเราก็โอเคแต่ที่เอามาไลน์ให้ทุกคนฟังเนี่ยเพราะเห็นแท็กกันมาถามนะฮะซึ่งก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นเพราะว่าลูกค้าเยอะมากทุกคนมันเกิน 20-30 เจ้าที่เคยไปทักแฟนคลับเองให้แฟนคลับช่วยโปรโมทอืม
ประมาณนี้ทุกคนอย่าไปที่จะเราจบประเด็นดราม่าเพราะว่าเราถือว่าพูดแล้วนะครับใครยังลากดราม่าอยู่นะเราจะไม่พูดด้วยนะครับเราจะมิวแต่ว่าเรื่องที่ผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยได้ตำหนิไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่จะขอวันนี้เราขอความกรุณาในการตั้งคำถามอย่างถูกมารยาทดีกว่าแล้วก็การร่วมงานคนอื่นเนี่ยควรให้เกียรตินะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะย้ำจริงๆเพราะว่าเรื่องวันนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆนะทุกคนมันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทางพี่ก๊อฟด้วยที่ให้เกียรติน้องนะครับในการที่ให้น้องไปร่วมร้องเพลงส่วนตัวเราเองอ่ะขอบคุณพี่ก๊อฟเหมือนกันที่พี่ก๊อฟก็พูดขอบคุณเราในแบบหลายๆรายการนี่ก็ไม่ได้คาดหวังหรือคาดคิดว่าเขาจะต้องมาเล่าว่าเราช่วยเขาในด้านไหนหรืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะได้เครดิตหรืออะไรตรงนั้นนะครับไม่ได้แต่ว่าก็ขอบคุณพี่ก๊อฟที่ที่เขาก็ให้เครดิตเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตัวผมเองผมก็แบบอยากจะคือผมฟังเพลงแล้วแบบเป็นเพลงที่ดีจริงๆอะครับผมก็เลยบอกพี่ก๊อฟว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยสมทบทุนให้ เพราะว่าเราฟังเพลงแล้วเราก็น้องได้ทำงานกับพี่ก๊อฟซึ่งเป็นศิลปินระดับแบบสูงมากๆอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับก็เลยแบบว่า อยากจะซัพพอร์ตเพราะว่าคิดว่าเป็นภาพที่ดีของโนนิวด้วยแล้วก็เพลงเขาเพาะก็อยากจะซัพพอร์ตครับโอเคบางคนยังถามคำถามเดิมๆนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปน่าจะมีคนไปสรุปดีๆนะครับให้ฟังก็ไปย้อนดูนะครับผมหรือไปย้อนฟังหรือไปย้อนอ่านก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะซอมเวอร์ใกล้หรือยังซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในโปรเซสในการทำงานนะครับในการตัดต่อในการทำอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลานานมากๆ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 มากมากก็คิดว่าน่าจะได้มีการอัปเดตอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะว่า Survivor เนี่ยเป็นอะไรที่โปรเจกต์ที่ยากมากซึ่งไลฟ์หลายๆครั้งก็จะบอกมากๆว่าแบบโหทุกคนมันเป็นโปรเจกต์ที่ยากกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะครับเนาะมิติใหม่ไหมมิติใหม่มิติใหม่จริงๆ Survivor เนี่ยเราดีใจมากเพราะว่าเราได้ไปมิกเสียงมาแล้วเราไปมิกเสียงกับที่นึงที่เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่ทำหนังเยอะมากๆที่ทำซีรีส์ที่ดังๆเยอะมากนะครับเขาบอกมาว่าเขาไม่ค่อยได้ชมโปรดักชันหรือซีรีส์เรื่องไหนมานานมากๆแล้วหมายถึงว่าเขาบอกว่าเขาแบบปกติเขาก็ทำงานทำอะไรไปอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่ากับเรื่องเราซอมไบเวอร์อ่ะเขามาบอกว่าเขาอยากปานีดให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาดูแล้วเขาชอบมากซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในฟีดแบ็กที่อยากสปอยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะดูแล้วชอบไหมแต่ว่าอันนี้คือฟีดแบ็กจากคนทำงานแบบใหญ่ๆมาเยอะเขาก็แอบชื่นชมมาว่าเขาได้มีโอกาสมิกเสียงมาแล้วหนึ่งตอนแล้วเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยชมใครอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะอะไรอย่างนี้ก็คาดหวังนะครับว่าจะออกมาดีครับอุ๊ยมีคนเปมาตั้ง16เหรียญนะ
บางอย่างอัปเดตไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเอ่ยก็ไปย้อนหลังกันนะครับแต่เรายืนยันนะว่าขอลองจริงๆขอกลับไปนิดนึงเนาะขอลองครั้งสุดท้ายให้เกียรติการทำงานกันด้วยนะฮะเพราะว่ามีผลต่ออะไรหลายอย่างที่ทุกคนไม่รู้มากๆ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 จริงๆดังนั้นเนาะก็ต้องช่วยกันผมด้วยก็ต้องช่วยด้วยทุกฝ่ายต้องช่วยกันค่ายด้วยผมด้วยทุกคนมาเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องซีรีส์ของแต่ละเรื่องให้ในเบาๆนะครับว่าโปรเซสเป็นยังไงบ้างก็ถามๆกันมาถามดีๆนะถามไม่ดีไม่ตอบจริงรอเรื่องไหนกันบ้างทีบ๊อบเมื่อวานลีชาอันเนี้ยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเมื่อวานงงมากแอดมินลงทีป๊อปทุกคนเม้นขอบคุณค่ะที่มาประชดประชันกันสุดทุกคนอยากโชว์ไลน์ให้ดูมากเขาคุยกันแล้วว่าเขาจะต้องลงอะไรยังไงนะครับผมขอเขาพิมพ์เลยขอลงก่อนได้ไหมก็คือไม่ได้เพราะรูปซีนูนิวเขาก็เพิ่งลงเมื่อวานและเขาขอให้เราลงหลังเขาลีหลังเขานะครับจบเรื่องนี้ก็คืองงว่าเมื่อวานลงปุ๊บจะต้องแซะจะต้องอย่างเงี้ยโอ้ยมันไม่ได้นะทุกคนมันไม่ได้จริงๆมันดูตามหลักเหตุและผลหน่อยเข้าใจสะสมมาเยอะมากมีความไม่เชื่อใจสะสมหรืออะไรใดเอ่ยแต่บางอย่างอ่ะมันคือตามสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากๆที่รับฟังโอเคเรื่องไหนบ้างมีแน่นอนทุกคนไม่ได้ลืมรางวัล First One อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะต้องออกมาตามไทม์ไลน์ที่วางไว้เฮ้ยใครให้อะไรอ่ะขอบคุณมากครับตายแล้วเป็นเน็ตไอดอลเลยต้องมานั่งขอบคุณคนที่ให้ของขวัญขอบคุณมากเลยครับจะนำเงินนี้ไปบูรณาการหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรหมายถึงว่าไม่รู้เลยว่าต้องเอาเงินจาก TikTok ยังไงผมไม่รู้น้องๆอาจจะรู้เดี๋ยวไปถามน้องๆโอเคเรื่องไหนโหพิมพ์มาเยอะมากข้ามฟ้ากี่หมื่นฟ้าเข็มจี้ข้ามฟ้าก็คือยากกว่าที่คิดแต่ก็สู้สุดใจพูดข้ามฟ้าก่อนแล้วกันเพราะว่ากำกับเองเนาะก็ทุกน้องๆเล่นได้ดีครับหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบกับตอนนิ่งเฮียที่เรากำกับอะแล้วก็โดดมาเรื่องนี้เลยอะเห็นได้ชัดในการพัฒนาการเลยซึ่งคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าโปรดักชันคือคนตัดตอนเนี้ยบอกว่าขนลุกมากคนตัดแล้วก็เป็นทีมที่มาจากทีมใหญ่พอสมควรเพราะว่าเขาก็ตัดงานใหญ่ๆเยอะอยู่ในเฮ้าส์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ชื่นชมนะครับก็เลยรู้สึกว่าดีใจเพราะว่าตอนเนี้ยเวลาเราทำงานเราก็จะต้องสอบถามกับแบบคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเหมือนกันว่าเออเขารู้สึกไงนะครับก็ดีใจมากแต่ว่าก็ขออภัยว่ามันอาจจะไม่ได้มาอย่างรวดเร็วทันใจทุกคนเพราะว่าถ่ายยากเรามันถ่ายยากก็หนึ่งด้วยแล้วก็เราอยากทำให้มันดูหรูหรามาเห่าอย่างที่เราต้องการด้วยครับ
ก็จะใช้เวลาโลเคชั่นก็ยากมากๆนะครับแต่ก็จะพยายามถึงที่สุดเพราะว่าจินตนาการล้ำเลิศจริงๆนะครับสำหรับค้ำฟ้าก็ถ่ายทำครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ถ่ายทำถือว่ารัวๆเหมือนกันอาทิตย์หน้าแล้วก็สลับแหละครับสลับกับงานของน้องด้วยเพราะว่าก็จะมีงานสำคัญสำคัญของน้องซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวตัวของน้องๆเองก็จะแบบมีงานเซอร์ไพรส์นะครับตัวซีนูนิวที่ยังไม่ประกาศออกมาหรือที่เคยบอกว่าไปทำอะไรที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ออกมาทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอ๋อไปอันนี้ไปทำอะไรเหมือนล่าสุดเห็นเหมือนกันที่แบบทุกคนเข้าใจว่าทำไมไม่เอาไปถ่ายข้ามฟ้าไปถ่ายดูมันเที่ยวคือดูมันเที่ยวเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จะทำอยู่แล้วแต่ตัวน้องเองก็ไปทำงานที่เป็นซีเคร็ตอยู่ที่จำเป็นต้องไปพอล็อกไว้นานแล้วเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวก็จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับกี่หมื่นถามเรื่องกี่หมื่นฟ้าใช่ไหมกี่หมื่นฟ้าก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือถ่ายทำดัวๆเหมือนกันนะครับด้วยคิวของน้องที่สะดวกด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานมากนะครับก็จะเห็นเทรลเลอร์ไม่นานมากไม่แน่ใจว่าหรือมันจะนานสำหรับทุกคนไม่รู้แต่ก็ไม่นานเกินรอก็จะเห็นเทรลเลอร์นะครับเทรลเลอร์ที่จะออกมานะครับผมขอบคุณมากครับคุณอะไรอ่ะคุณนอนกี้นะครับก็จะเห็นเทเลอร์ของกี่หมื่นฟ้าไม่นานมากแต่ก็ไม่เร็วแต่เทเลอร์น่ารักมากน่ารักมากจริงๆน่ารักแบบน่ารักเลยถ้าออกมาแล้วฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับแกงกี่หมื่นฟ้าอย่าเพิ่งลืมกันมีเรื่องไหนคือเข็มจิราใช่ไหมพิมพ์มาเข็มจิรามีคนรอดูพอสมควรเห็นเลยก็รอกันนะครับก็อย่างที่น้องๆได้สัมภาษณ์ในสื่อไปว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะมีอะไรออกมานะฮะก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเดาออกนะครับก็รอดูได้เลยว่าจะอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับก็ถ้าถึงวันนั้นก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตน้องๆด้วยแฮชแท็กจะบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของโซเชียลอะครับแฮชแท็กอะสำคัญมากกว่าแต่ก่อนอีกนะครับซึ่งแต่ก่อนอะผมก็เคยคิดนะว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเทรนมันก็ไม่ได้แบบว่าสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่นะเพราะว่าวันก่อนได้มีการประชุมกับทางลูกค้าหรือว่าได้ฟีดแบ็กอะไรมาแฮชแท็กก็ยังเป็นหนึ่งสิ่งที่การันตีในการแบบว่าใช้งานน้องๆได้ดังนั้นน่ะก็ถ้าแบบว่าทุกคนไม่เหนื่อยไม่บังคับนะครับว่ายแหละอย่าคิดว่าพูดอย่างนี้คือการบังคับถ้าทุกคนมีอยากซัพพอร์ตน้องๆผ่านแฮชแท็กอะทำกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้องศิลปินคนไหนแฟนคลับเรื่องไหนหรือว่าไม่ต้องเรื่องก็ได้เป็นเวลาน้องไปออกงานหรืออะไรเงี้ยคือแฮชแท็กสำคัญมากจริงๆทุกคนแบบสำคัญจริงๆเพราะว่าทุกวันเนี้ยลูกค้าเกิน 70% ก็จะถามว่าติดเทรนด์ไหมจะติดเทรนด์หรือเปล่าจะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เทรนด์แข็งมากเพราะว่าคนก็เล่น X เยอะขึ้นเนาะพบเธอก็มีการอัปเดตภายในอะไรบางอย่างกันเหมือนกันนะครับกับแบบตัวนักแสดงหรือว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าก็ตามโปรเซสนะครับก็อ
อาจจะมีการอัปเดตอะไรออกมาบ้างนะครับในปีนี้แต่ว่าคงอาจจะยังไม่ได้ถ่ายทำในปีนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการอะไรอัปเดตแน่นอนให้ทุกคนได้แบบตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าก็เห็นคนก็ยังรอนะเพลงพี่ซีเพลงพี่ซีถ้าจะเฉลยก็คือเขาได้ชูสแล้วนะครับได้ชูสแล้วว่าเขาอยากจะออกซิงเกิลแรกแบบไหนคอนเซปต์อะไรและคิดว่า2024คุณจะได้ฟังแน่นอนแน่นอนนะฮะก็รอลุ้นเอาเพราะว่าผมบอกตรงว่าถ้าเป็นพาร์ทศิลปินเนี่ยจะตามใจศิลปินแบบเป็นหลักๆเลยว่าเขาอยากออกยังไงช่วงไหนคือช่วยกันให้ก็คือก็ช่วยกันคิดแหละครับแต่จะหลักๆคือจะเป็นทางศิลปินมากกว่าว่าอยากเนื้อยังไงอยากฟีลลิ่งไหนอยากไวบ์แบบไหนอยากอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็แต่ก็บอกแล้วแหละว่ายังไงก็ปีนี้เพราะว่าเขาก็สปอยแล้วเนาะว่าเขาจะจัดอะไรอ่ะก็เลยบอกว่าก็ต้องออกสิ่งนี้นะฮะก่อนที่จะจัดสิ่งนี้มีเรื่องไหนอีกซีเคร็ตเลิฟก็เห็นมีการอัปเดตนะครับอยู่ว่าเร็วๆนี้อาจจะปล่อยอะไรมาซึ่งเขาพูดคำว่าเร็วๆนี้เยอะมากทุกคนอย่าบูลลี่เขาว่าเร็วๆนี้นะแต่ว่าบูลลี่ได้เข้าใจอยู่แต่ว่าอย่าบูลลี่เยอะเพราะว่าก็พูดตามสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้มาจริงๆก็รอดูนะฮะว่าจะมีอะไรออกมาผมก็ลุ้นเพราะว่านี้ไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ทางเราทำเนาะเราก็ต้องให้เกียรติคนทำงานซึ่งเราก็รอเหมือนกันว่าเขาจะปล่อยอะไรออกมายังไงนะฮะDMD Friendship ทีนี้2 EP 1สนุกมากโอ้ขอบคุณมากทุกคนก็ติดตามด้วยเพราะว่าน้องๆตั้งใจมากแล้วก็ผมว่าซีซั่นเนี้ยน้องๆมีการแข่งขันกันจริงจังมากๆเหมือนกันก็ใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะครับผมคิดว่าสนุกอยากดูทุกคนชอบใครบ้างใน DMD Friendshipบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์นะฮะแม็กนัทจะมีซีรีส์ไหมก็อย่างที่ชีวินได้บอกเลยนะครับว่ากำลังทำโปรเจกต์ซุ่มทำอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นนะครับเจเจตลกเจเจอ่ะเป็นคนที่ energy แบบคือผมดู EP 1แล้วผมรู้สึกว่าเจเจแบบว่าเป็นคนที่ทำให้ energy รายการสว่างมากเลยนะน้องเป็นคนที่น่ารักมากจริงแต่ว่าจริงๆผมว่าเด็กๆเราก็น่ารักทุกคนแหละครับเอ็นดูพี่คิมพี่คิมน่ารักพี่คิมน่ารักมากเดี๋ยวดู EP 2ทุกคนจะเห็นนี่มองว่า EP 2พี่คิมนี่จะมีมีมเยอะมากแน่นอนเชฟเหมือนลูกเจี๊ยบแต่ตอนถ่ายรูปหล่อมากน้องโหดเซฟหน้าดีมากจริงๆติวเตอร์ยิมรักแต้มบรรทัดก็จะจบแล้วหุ่นมาร์คเจมรักแต้มบรรทัด EP ล่าสุดก็คือแซ่บมากแต่เขาบอกว่าติวเตอร์ยิมก็จะไม่ยอมแพ้มาร์คเจมดังนั้นก็ทุกคนต้องติดตามนะครับรักใต้บรรทัดทุกคนอีกจันหน้าใช่ไหมก็จะได้เห็นกันฝากติดตามด้วยนะฮะ
ขอเรียลลิตี้ซีนูนิวหน่อยทุกคนผมก็อยากได้คิวถ่ายข้ามฟ้าแต่ทุกคนอยากได้คิวถ่ายเรียลลิตี้ก็จะนำไปพิจารณาในอนาคต นะครับคุณชอบกินไก่ไม่ต้องถามบ่อยนะครับเพราะว่าเคยตอบไปแล้วแล้วก็ไม่อยากจะมาตอบบ่อยๆนะฮะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคือตอนนี้ไม่พูดเรื่องดราม่าแล้วครับชาริตี้เดือนไหนไม่บอกดีกว่าแต่ก็เคยพูดแล้วเอาจริงๆเคยพูดไปแล้วว่าก็ปลายปีวันไหนเดี๋ยวว่ากันปลายปีนะครับปลายปีมาด้วยนะฮะคุณชอบกินไก่ถ้าคุณยังถามคำถามเดิมๆอีกรอบนึงขออนุญาตบอกนะจ๊ะถามมาเลยอีกรอบนึงบอกเลยไปสมัครใหม่มาอุ้ยใครส่งอะไรมาอีกแล้วขอบคุณคุณ KNP Cake นะครับโอเคจ้าขอบคุณมากที่ถามมาครับว้าวโดนบล็อกเลยจบขออภัยด้วยนะครับพอเตือนแล้วขี่หมื่นฟ้า EP 1พรุ่งนี้ได้ไหมรอก่อนทุกคนได้บอกแอดมินแน่นอนเพลงในข้ามฟ้าเป็นเพลงแนวไหนมีหลายเพลงไหมโอ้แน่นอนอยู่แล้วเรามีนักร้องที่ดีอยู่ในนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคุยกับพี่แอมแล้วตื่นเต้นมากอยากทำเพลงมากแต่ตอนนี้โฟกัสซีรีส์ก่อนนะครับโฟกัสขั้นถ่ายทำซีรีส์ก่อนแต่ก็คุยเรื่องเพลงกันอยู่เหมือนกันได้เดี๋ยวจะไปกระซิบบอกน้องนะครับถ่ายวอล์กกันนะเดี๋ยวน่าจะมีแบบคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนดูอยู่นะครับแล้วก็ดูมันเที่ยวก็ทีมน่าจะกำลังเริ่มตัดครับก็เป็นมินิดูมันเที่ยวนะทุกคนคือเห็นว่าไหนๆแบบน้องๆว่างกันด้วยแล้วก็มีบางคนไปทำงานที่ญี่ปุ่นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยไปถ่ายทำการแบบสนุกเนาะทุกคนมันอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการหรืออะไรแต่คิดว่าก็น่าจะดูได้อย่างมีความสุขอยู่นะครับมันจะเป็นดูบันเที่ยวแบบที่เราเคยทำแหละครับแบบที่เคยทำเลยก็ดักคอไว้ก่อนบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่คิดเอทคิดอะไรใหม่ๆบ้างก็คือเราทำดูบันเที่ยวเนาะแพลตฟอร์มแล้วก็จะคล้ายๆเดิมนะฮะถือว่าย้อนวานๆในสิ่งที่เคยทำงานรับใกล้หรือยังก็คิดว่าใกล้แล้วล่ะมั้งอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเป็นอีกทางฝั่งที่ร่วมงานด้วยนะครับชวนน้องไลน์ TikTok เดี๋ยวจะบอกให้นะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่าเหมือนน้องอะทำงานหนักมากบางทีน้องก็แบบถึงบ้านแล้วก็ปอกพักผ่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะคุยให้ว่าเฮ้ยว่างๆไลฟ์กันนะน้องอย่างนี้ออกมาไลฟ์กันหน่อยอัปเดตเข็มจิราอย่างที่บอกเลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ก็คงจะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามหรือว่าทุกคนได้ทราบกันดังนั้นก็โปรดรอนะฮะในวันดีวันนั้นแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยถ้าออกมาตอนนี้มีอนิเมะอะไรที่น่าดูบ้างไหมทุกคนมีอนิเมะอะไรที่แบบว่าน่าดูบ้างอ
นูนิวบอกว่าอาจจะมีทัวร์ดีมแคชเชอร์จริงไหมนูนิวพูดจริงหรอหรือนี่ติต่างหรือเปล่าอย่านะอย่าเนียนนะนูนิวพูดจริงหรอโอ้คนเก่งฟ้าประธานหนูพูดจริงแรงมากก็ถ้ามีก็ไปดูด้วยนะทุกคนให้กำลังใจน้องด้วยแต่ว่าสเกลถ้ามีก็คงอาจจะไม่ได้เท่า Impact Arena เมืองทองธานีที่จะจัดใหญ่จัดเต็มขนาดนั้นเพราะว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยคนจัดงานก็จะเป็นโฮสต์ของประเทศนั้นๆเนาะเขาก็จะมีสเกลที่มันไม่ได้ใหญ่แน่ๆไม่แตกต่างกันถ้ามีนะฮะซึ่งมันก็คงจะทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องการซ้อมการอะไรแต่คือการที่เขานำไปจัดเนี่ยถ้ามีก็อาจจะไม่ได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กหน่อยและสโคปอาจจะเล็กลงมากๆเพราะว่าเอาง่ายๆเลยคือผมไปดูคอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยของศิลปินคนหนึ่งแล้วเขามาจัดที่ไทยอ่ะทุกอย่างคือไม่เหมือนเวทีเล็กกว่าเอฟเฟกต์ใหม่มียืนร้องซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำอันนี้บอกให้ฟังว่าปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีก็ฝากซัพพอร์ตด้วยและอย่าว่าค่ายถ้าทางนั้นเขาประกาศช้าหรือเร็วหรืออะไรเพราะว่าเป็นส่วนของเขานะครับถ้ามีนะถ้ามีซึ่งตอนนี้ไม่ได้บอกว่ามีนะทุกคนไม่ได้บอกว่ามีแล้วก็ไม่ได้สปอยด้วยยอมรับว่ามีคุยมีอะไรแต่ว่าถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆก็ไปให้กำลังใจน้องกันอันนี้เชื่อทุกคนนะว่าหนูนิวพูดเพราะว่าพิมพ์กันหลายคนมากแต่ถ้ามีนะถ้ามีซึ่งเอาจริงๆถ้าหนูนิวพูดขนาดนั้นแล้วอะแต่มันก็อาจจะไม่มีก็ได้ทุกคนก็ไม่รู้มันอาจจะเป็นปีหน้าแบบใดๆก็ได้ครับอ่ะจบสปาย X Family สนุกมากทุกมาคอมเมนต์ควรหลังข้ามฟ้าทุกคนบอกตรงว่าบางอย่างเขาจองกันมาเนิ่นบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้ใจก็อยากอย่างนั้นอยากถ่ายข้ามฟ้าให้เยอะๆแต่บางงานเขาแบบบุ๊กกันแบบปีต่อปีบุ๊กกันนานบุ๊กกันอะไรครับทุกคนต้องเคารพการตัดสินใจนะผมก็อยากดูซีรีส์คำฝานี้ทุกวันนี้คือถ่ายไป8คิวนี่คือถามคนตัดว่าแบบโทษนะครับ EP 1เสร็จหรือยังซึ่งเอาจริงๆมันไม่มีทางแต่ว่าถามเขาไปก่อนว่าแบบตัดซีนไหนได้แล้วขอดูนิดนึงได้ไหมมันตื่นเต้นไงกี่หมื่นฟาถ้าจะพูดอีกรอบนึงคือเดี๋ยวจะมีตัวอย่างออกมาแน่นอนแต่ว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละมันต้องมีตัวอย่างแต่ว่าจะออกมาไม่เร็วไม่ช้านี้ฝากไฮป์กันเองด้วยนะฮะว่าต้องรอส่วนตัวได้ดูดาร์ฟแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากๆและคิดว่าแฟนคลับน่าจะชอบแต่อยากจะเตือนอย่างนึงว่าหลายๆอย่างก็ไม่ได้เหมือนในนิยาย 100% เนาะซึ่งอันนี้เคยอธิบายตั้งแต่เดวันและกับนักเขียนนะครับว่าได้มีการตกลงกันว่าจะมีการปรับนู่นนี่นั่นพอสมควรเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่ก็จะมีบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนนะฮะก็รอดูสปอยพบเธอก็คือพูดไปแล้วว่าปีนี้ยังน่าจะยังไม่ได้ถ่ายแต่น่าจะมีอะไรอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะครับพี่ก๊อฟชมอชอละหนูสิวหนูนิวใช่ไหมช่ำดีใจมากขอบคุณครับตอนถ่ายเข็มจีรามีอะไรแปลกๆไหมมาถึงไพลอตใช่ไหมก็มีอยู่ครับมีความขนลุกขนชันดีใจมากไลฟ์เซ็กชั่นนิวเทรดดีมากขอบคุณครับผมก็ชอบฟังมากเปิดเขาคอมันจะโดนบล็อกไหม
ชอบมากไลน์เซสชั่นนี้คือฟังแบบบุญหูมากทุกคนถามว่าอันนี้อย่าดราม่านะแต่พูดแล้วกันจะแล้วก็อย่าตีดราม่าทุกคนถามว่ามีงานแบรนด์เข้าหนูนิวบ้างไหมก็เดี๋ยวก็น่าจะมีไปออกแบรนด์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าในนามค่ายก็เดี๋ยวจะช่วยบิวให้ดีที่สุดนะครับแต่ในนามของแฟนคลับทุกคนอย่าคิดว่าสั่งขอร้องนะฮะไหว้หนึ่งครั้งก่อนขอเพียงหนึ่งก็เพิ่มเอนเกจให้น้องเนาะใน IG เวลาน้องลงรูปโดยเฉพาะรูปแบบไลฟ์สไตล์หรือแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับสองเลยการอันเนี้ยมันก็เป็นนานาบุคคลเนาะแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ชุดในบางอย่างอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ชุดเขาแต่พวกแบรนด์เนี่ยเขาจะไปส่องเขาก็จะมีความกลัวว่าแต่ถ้าน้องใส่ชุดเขาเนี่ยจะโดนแบบนี้ไหมนะอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีแฟนคลับอาจจะมีเหตุผลในการวิจารณ์ชุดหนึ่งที่มันอาจจะออกมาไม่ดีแต่นั่นแหละครับการใช้ถ้อยคำต่างๆมีผลต่อการพิจารณางานมากๆเหมือนกันดังนั้นก็เรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญมันควบคู่กันหมดครับไม่ว่าจะเป็นการลงรูปการดูแลของค่ายenergy ของ FC การให้ engage หรือว่าการแบบคือแบรนด์เหล่านี้จะไม่ชอบดราม่าเลยไม่ว่าจะเป็นดราม่าอะไรก็ตามเขาจะไม่ชอบเลยนั่นแหละครับและประมาณนี้จบไลฟ์เซสชั่นในคอนเดี๋ยวมีการปล่อยนะครับอันนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆที่ทำไมถึงไม่ปล่อยเพราะว่าตอนแรกอะตั้งใจทำมาเพื่อคอนเสิร์ตแต่ว่าเห็นฟีดแบ็กทุกคนแล้วว่าทุกคนอยากดูมากๆแล้วก็เรามีความตั้งใจว่าเราอยากปล่อยไลฟ์เซสชั่นของฤดูของเธอก่อนเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นการรวบตึงซิงเกิล1 2 3 4เราก็เลยรู้สึกว่าเราขออนุญาตปล่อยฤดูของเธอเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับที่ร้องกับน้องแจ็คกี้น้องเติร์ดน้องเขาเขียนว่านะแจ็คกี้น้องเติร์ดอ่ะเนี่ยความจำผมซึ่งจริงผมจำได้นะเนี่ยความโป๊ะของตัวเองอ๋อปอร์เช่ใช่โอเคเพราะเขาเขียน XX ผมก็เลยไปไม่ถูกอ่ะน้องปอร์เช่น้องเตอร์น้องแจ็คกี้นะครับก็เลยขอลงอันนี้ก่อนนะครับผมซึ่งขออนุญาตที่จะลงอันนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงอันนั้นนะครับได้เดี๋ยวบอกหนูลงรูปบ่อยทอมมี่มีงานอะไรบ้างไหมตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับแล้วก็เอาจริงๆทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นในซอมไวเวอร์หรือว่าบททอมมี่เป็นยังไงบอกตรงๆเรื่องบงเนี่ยยังคือขออนุญาตที่จะเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าของเหลือและทุกคนพึงพอใจก็อาจจะเปิดเพิ่มครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แก้แค่หัวแหละก็เดี๋ยวรอดูในการประกาศใดๆนะครับขอมีความชัวร์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวขอให้โรงงานได้ส่งถึงและมีความชัวร์ในทุกอย่างก่อนประกาศไม่อยากจะพลาดนะครับขอบคุณมากครับไม่พูดแล้วนะแบบว่ากลัวเวลาพูดเรื่องดราม่าจะกลัวมากเข็มจีราบงส่งวันไหนเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับรู้ไม่บอกนะฮะโหทุกคนขอบคุณมากๆนะครับมาดู634หวังว่า634คนนี้จะไม่มีใครไปแปลงสารที่ไม่ดีแล้วเกิดดราม่าอีกนะฮะขอร้องจริงทุกครั้งนะจะต้องมีคนแบบส่งมาฟ้องว่าเขาพูดโอ้ยมันจะทำให้เราแบบไลฟ์แต่ละทีต้องแบบไม่อยากไลฟ์อะแต่วันนี้ขอไลฟ์นิดนึงเพราะว่าต้องการจะสื่อสารนะครับแล้วก็ต้องขออภัยจริงที่ถ้าบางคำตอบบางอย่างมันไม่ถูกใจนะทุกคนแต่มันก็ต้องพูด
ซอมไฟเวอร์ประมาณเดือนไหนอันนี้บอกตรงเลยว่าขอทำโปรเซสหลังบ้านหมายถึงว่าแบบโปรเซสในการตัดต่อในการอะไรให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็มีการคอนแทคคุยกับทางแพลตฟอร์มบางอย่างด้วยแล้วก็เลยแบบต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันคือเรื่องของการสื่อสารเนาะแล้วก็เรื่องของการทำงานข้างหลังบ้านนะทุกคนถ้ามีเรื่องอยากแนะนำนะทุกคนส่งเมลได้เลยเคยแปะไว้นะฟีดแบ็กได้เลยมันดี workth@gmail.com นะครับได้เลยขอบคุณสำหรับข้อมูลครับขอบคุณนะครับน้องนิวได้กินตำซั่วหรือยังไม่แน่ใจ มาร์คเจมมีงานไหมรู้สึกว่าเหมือนจะมีแต่ก็ไม่ใช่เร็วๆนี้แต่มีถ้าประกาศแล้วก็ไปเจอน้องกันด้วยนะพรุ่งนี้ใครทำงานบ้างครับใครทำงานบ้างกด1ใครทำงานบ้างกด1ใครทำงานบ้างกด1ใครมีเรียนบ้างกด2ใครว่างๆกด3อ่ะอยากรู้พรุ่งนี้สอบสู้ๆนะครับมีว่างๆกด3คนว่างเยอะนะเอาจริงๆอยาก3จังค่ะเฮ้ยคนว่างเยอะมากอ่ะมันเลิศนะทุกคนพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับแล้วคน1เนี่ยน้อยมากงงมากทำไม1น้อยอ่ะทำไมเป็น3เยอะจังสามเยอะมาก DMD Friendship จะมีเจอน้องอันนี้อาจจะมันเนี่ยเวลาพูดอะไรก็จะกลัวถ้ามีก็ไปให้กำลังใจน้องกันด้วยละกันสำหรับ DMG Friendship นะฮะถ้าแบบมีแบบเหมือนตอนซีซั่น1อย่างนั้นก็ไปหากับน้องกันด้วยถ้ามีนะฮะรายการมีกี่ EP ก็เท่าเดิมครับเท่าเดิมของซีซั่นที่แล้วเลยเจน3จะมีแฟนมีทไหมถ้ามีจะไปกันไหมล่ะแต่ว่ามีหลายประเทศติดต่อมาเยอะมากเจน3เนี่ยงงมากเยอะมากจริงแต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถที่จะรับได้แบบทุกที่แมกนัทพอจะมีแฟนมีทอินไทยแลนด์ไหมถ้าพูดนะตอนนี้ก็บอกตรงๆว่าก็มีแพลนนะครับแต่ว่าทุกอย่างอาจจะต้องจบโปรเซสบางอย่างก่อนเพราะว่าก็อยู่ในสัญญาเนาะอาทิตย์หน้าถ่ายข้ามฟ้าใช่ครับถ่ายข้ามฟ้ารัวๆแล้วก็
ได้เจอนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยก็เดือดอยู่ดูเบรกแล้วเดือดอยู่เดือดเลยแต่ก็สู้กี่หมื่นฟ้าถ่ายทำเป็นยังไงคือผมก็ได้ไปดูบ้างนะครับคือกี่หมื่นฟ้าเนี่ยคูก้าก็จะกำกับเป็นหลักเราก็จะช่วยเช็คช่วยดูบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแต่โปรเซสการทำงานหลังบ้านเราก็จะต้องช่วยแบบเราก็เช็คเราก็ดูอย่างเช่นตัวอย่างเดย์เอออย่างเงี้ยครับจากที่คุยกับก้าแล้วก็จากที่ไปดูน้องๆมีพัฒนาการที่ดีมากๆเดี๋ยวทุกคนดูตัวอย่างทุกคนจะเห็นเลยว่าแตกต่างจากไพลอตพอสมควรบอกได้แค่นี้ได้เวลาไปไหนให้แนะนำเด็กเดินช้าลงได้เลยเดี๋ยวจะบอกนะครับน้องคนไหนแบบทุกแต่ว่าผมก็จะสอนน้องๆแหละว่าแบบไปมาแล้วไหว้ได้เอ่ยซึ่งคิดว่าก็ดีวันก่อนดีใจมากอันนี้ขอแชร์นิดนึง Fashion Week ผู้ใหญ่ในวงการ Fashion Week แบบโทรมาแล้วก็ไลน์มากันแบบ 2-3 คนซึ่งสำหรับผมถือว่าเยอะแหละเขาก็ไม่ต้องโทรมาหรือไลน์มาก็ได้มาชื่นชมเด็กดูมันดีบ้านเรากันเยอะมากเรื่องมารยาทซึ่งมันทำให้เราภูมิใจมากทุกคนมันเป็นสิ่งนึงนะแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบได้บอกน้องๆแล้วสิ่งตัวตนของน้องๆจริงๆอะไรเงี้ยมันทำให้คนเขาเอ็นดูแล้วเหมือนเราอ่ะเหมือนเป็นพ่อแม่น้องอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับคำชื่นชมของแบบผู้ใหญ่ในเรื่องมารยาทมากอันนี้แชร์พอภูมิใจนะฮะคือเขาก็ชมกันนะครับแบบงานแฟชั่นวีคก็น้องๆก็ออกกันแบบว่าทีใช่ไหมก็มีโทรมาทุกวันเลยเขาก็แบบชื่นชมหรือแม้เขาบางคนเขาจะเฮ้ยแบบเราดีใจไม่ว่าจะเป็นเจนใหม่หรือว่าจะเป็นแบบเจนโตหรือว่าจะเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะแบบมาชื่นชมเราว่าแบบน้องๆคือสมาคารวะนะคนนี้แบบดังมากแล้วแต่เขาก็มาคุยกับพี่มายกมือไหว้พี่แฮปปี้มากคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจจังแบบน้องไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยเวลาออกงานล่าสุดโทมัสไหว้มาสคอตดีแล้วทุกคนเราให้การเคารพทุกคนนะครับรู้จักเจมสุดตั้งแต่ยังไม่สอน DMD พอน้องยกมือว่าที่สตูสวัสดีครับผู้พี่ชายเจมก็เป็นคนแบบมารยาทดีมากๆสีผมน้องนิวสวยมากใช่ก็นปองานเยอะมากจะมีคุณถามว่าไหมมีนะมีวางไว้กันแล้วบ้างนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากอันนี้พูดตรงๆอ้าวชิปละมันสปอยโอเคคุณเก่งมากนะครับที่คุณถามคำถามแบบนี้แล้วผมต้องตอบอะไรออกไปเนี่ยไม่อยากไลฟ์เพราะอย่างเงี้ยโอ้ยเบื่อตัวเองจริงงงตัวเองมากเลยเนี่ยทุกคนอย่ามาทำถามจิตวิทยากับผมนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับใครเพราะว่าบางทีผมเบอร์ผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ฟังพี่ก๊อฟชมนูนิวแบบภูมิใจมากจริงผมภูมิใจมากแล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดถึงผมด้วยแต่ว่าผมเขาพูดถึงนูนิวผมก็ปลื้มใจละต้องขอบคุณพี่แอมด้วยนะครับเพราะพี่แอมก็คือไปไหนคือขายนูนิวกับทุกคนจริงๆ
ป็นสอจออฟไปแล้วพี่กอบก็สอจอเนี่ยทุกคนพูดถึงพี่กอบแล้วแบบรู้สึกหน่อยอ่ะไม่เป็นไรฮึบฮึบไม่เป็นไรครับผมเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่ดีอยู่ตอนนี้นะครับผมได้พิมพ์ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะโทรไปหาอีกรอบโอเคได้เลยได้เลยโดนตอกเพราะความหล่ออยู่ต่อเพราะนิสัยใช่ทุกคนขอบคุณมากเลยนะที่แบบบางคนเปด้วยอ่ะแบบงงมากปกติเปแต่คนอื่นเลยไม่ชินต่อให้ตอนนี้จะมี 2-3 พันก็เป็นมูลค่าที่จะนำไปทำอะไรต้องได้เดี๋ยวต้องไปเรียนรู้นะครับว่าจะทำเงินยังไงเดี๋ยวจะไปหยอดใส่กระปุกดูมันดีทำแล้วทุกคนมันยังมาไม่เสร็จเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะซื้อสำเร็จรูปมาแล้วทำนานมากจะเล่าให้ฟังละกันเล่าให้ฟังแล้วอย่าเป็นดราม่าเพราะนี่คือความจริงและคุณซีพึกได้พูดในคลิปด้วยในเหตุการณ์นี้จะบอกว่าโดนขโมยหรือได้เอ่ยที่มิลานกับกล้องที่ได้ถ่ายวอล์กนะครับซึ่งอย่ามาบอกว่าเนี่ยอ้างอีกแล้วหายเหยคือเดี๋ยวก็จะเห็นในคลิปแต่ว่าคลิปก็จะสั้นๆมากเพราะว่ามันก็จะมีบางฟุตที่ถ่ายในมือถือแต่ก็เสียดายฟุตที่อยู่ในกล้องนั้นมากเลยทุกคนก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะหายไปแบบนั้นนะครับหน่อยมากซึ่งคุณซีพึกก็ได้พูดในคลิปด้วยดังนั้นผมไม่ได้พูดเองนะครับเลยบอกให้เข้าใจกันว่าก็เลยพยายามที่จะรวบรวมฟุตมือถือกันให้ออกมาตัดให้รู้เรื่องอยู่เพราะว่ามันจะไม่ปฏิปต่อแต่ว่าก็อยากทำออกมากันแหละครับแต่ก็หน่อยจริงๆหน่อยจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องขโมยเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยจริงนะครับโซนนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงหน่อยอ่ะมันไม่ใช่อะไรไงหน่อยเพราะว่าคือผมมันไม่ได้ไปทริปนิวยอร์กด้วยเนาะก็เห็นซีบอกว่ามีที่เขาถ่ายที่นิวยอร์กไว้ด้วยก็เลยหน่อยเหมือนกันว่าเราก็คงจะไม่ได้ดูนิวยอร์กแต่มิลานดีที่เราก็ยังมีผมก็ยังมีถ่ายในมือถือตัวเองบ้างหรือบอกให้ซีถ่ายในมือถือตัวเองบ้างบางส่วนแต่มันก็น้อยมากจนตอนเนี้ยคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงเพราะว่าฟุตมันน้อยเกินแต่ว่าคงตัดออกมาถ้ามันสั้นมากๆต้องขออภัยจริงๆแต่ไม่ได้ข้ออ้างก็เดี๋ยวในคลิปคุณพึกเขาพูดเรื่องนี้อยู่หน่อยอ่ะเห็นไหมตอนแรกก็แบบเออหน่อยอันนี้หน่อยจริงได้เลยฝากขอโทษพี่กอบด้วยผมเรียบร้อยครับผมพูดทุกอย่างขอโทษขอโพยได้เอ่ยแต่พี่กอบก็น่ารักเขาก็แบบมาขอโทษกับนี่ก็บอกว่าพี่ก๊อฟไม่โอ้ยไม่เอาไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วไม่ทุกคนจริงค้างเลยได้ทุกคนโอเคประมาณนี้ครับก็ขออภัยกับในหลายเรื่องนะครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนถ้าเกิดคนว่าก็เคยเห็นขอโทษก็ไม่เห็นจะนั่นนี่ก็ต้องขอโทษเนาะทุกคนเนาะก็ขออภัยแล้วก็ต้องขอความกรุณารบกวนแฟนคลับบางท่านบางกลุ่มก็ให้เกียรติคนทำงานร่วมกับน้องด้วยนะครับแล้วก็ใช้คำพูดหรือคำถามใดๆที่มันดีกว่านี้สำหรับคนที่ร่วมงานด้วยนะ
าจจะขอตรงนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องขอโทษจริงๆที่ต้องออกมาพูดแบบนี้มันก็ไม่อยากพูดหรอกเพราะว่าก็กลัวไปแปลสารอะไรกันผิดเพี้ยนแต่ว่าแค่รู้สึกไม่พูดก็โดนด่าอยู่ดีนิ่งก็โดนว่าอยู่ดีก็พูดดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะอธิบายนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงใจต้องขออภัยอีกรอบแล้วก็อยากจะบอกว่าการวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างหรือบางทีคือจะบอกว่ามีผลนะคือผมบางทีผมเห็นแบบคนมาเขียนว่าแบบแฟนคลับไม่มีผลต่อลูกค้าเวลาวิจงวิจารณ์อะไรรุนแรงคือจะบอกว่ามีผลจริงๆผมโดนคำถามอะไรเยอะมากหรือบางทีก็มีพูดตรงๆก็มีลูกค้าขออนุญาตที่จะแบบยกเลิกเพราะว่าเห็นด้อมแบบพูดอะไรแบบในเชิงเนกาทีฟเยอะเขาก็บอกเขาขอแบบขอในช่วงที่อะไรคือมันมีหมดครับแต่ผมบอกตรงว่าบางอย่างผมก็ไม่ได้แบบว่าไม่เข้าใจแต่จะบอกว่ามีผลไหมมีผลดังนั้นนี่คือความจริงจากคนที่อยู่ข้างหลังบางคนเนี่ยโพสต์ลอยๆแล้วไปเชื่อกันในวงในใน DM ที่ส่งกันต่อแล้วคนก็มาฟ้องหรืออะไรเงี้ยทุกคนเอาจริงๆนะผมเคยเอาผิดคนนะแต่ไม่เคยออกมาหน้าไทม์ไลน์เลยซึ่งผมก็ให้โอกาสเขาทำความดีหรือปรับตังเล็กน้อยแต่ไม่เคยออกมาประกาศเพราะไม่อยากให้อายกันว่าแอคไหนไปสร้างวงในมั่วๆนะทุกคนแต่เราอะก็ยังแบบให้โอกาสแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่หยุดยังทำแบบนี้ยังโพสต์ลอยๆรู้นะว่าขายงานแบบกันซีน้องคือเอาหลักฐานออกมาเลยไม่ต้องพูดลอยๆทำมั่นใจในสิ่งที่เรียงพูดออกมาแล้วคนฟังอ่ะมีวิจารณญาณด้วยไม่ใช่เขาพูดอะไรลบเชื่อหมดทุกสิ่งและคนทำงานที่อยู่ข้างหลังอ่ะคุณไม่เชื่อเขาอ่ะซึ่งโอเคเข้าใจมันมีบาดแผลใดเอ่ยไม่เชื่อแต่คุณควรมีวิจารณญาณมากกว่านี้ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนนึงที่ปล่อยข่าวเฟคนิวคุณต้องมีวิจารณญาณกันมากกว่านี้นะครับโอเคตามนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขออภัยมากๆแล้วก็เห็นแล้วครับว่ามีข่าวสารที่ต้องอัปเดตซึ่งตอนนี้ทีมแอดมินกำลังทำภาพนะครับผมที่ต้องอัปเดตความสำเร็จของคุณสีพึกเพิ่มเติมซึ่งเขาทำอยู่เดี๋ยวได้ลงนะครับอาจจะตอนเช้าว่าตอนนี้ดึกแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขออภัยด้วยวันนี้